ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับอีกเช่นเคยนะครับก็ยังเกาะติดชีวิตการทำงานนะครับของผู้ใช้แรงงานที่จากถิ่นบ้านเกิดมานะครับมาใช้ชีวิตการทำงานนะครับบนสะพานขึงนะครับรถไฟทางคู่บริเวณจังหวัดราชบุรีแห่งนี้นะครับและรถที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็คือรถหัวจักรนะครับที่ใช้ขนหินขึ้นมาเพื่อเทบริเวณจุดที่ผมยืนอยู่นะครับสำหรับภาพบรรยากาศนะครับเวลานี้ก็ประมาณสัก9โมงเศษนะครับผมจะให้เห็นนะครับวิธีการนะครับการทำงานของเจ้าหัวรถจักรซึ่งบรรทุกหินขึ้นมานะครับเพื่อมาเทบริเวณจุดนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับท่านจะได้เห็นนะครับว่าวิธีการเทหินของรถหัวจักรคันนี้นะครับอันนี้นะครับเริ่มแล้วนะครับก็ต้องมีผู้ควบคุมนะครับซึ่งกำลังตะโกนสั่งงานอยู่นะครับว่าให้เทประมาณไหนนะครับต้องปล่อยหินมาประมาณไหนนะครับนี่ครับพี่แกก็เดินตามนะครับเดินตามไปแล้วก็ให้ผู้ที่ขับรถนะครับปล่อยหินออกมาประมาณไหนนะครับผมก็จะตามพี่ที่ใส่เสื้อสีดำนะครับไปให้เร็วที่สุดเลยนะครับนี่ครับหินเริ่มทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับส่วนผมก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าบริเวณฝั่งฝาของผมนะครับยังไม่มีราวสะพานซึ่งการตกนะครับถ้าตกลงไปนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะบริเวณด้านล่างเป็นแม่น้ำแม่กองนะครับนี่ครับทยอยเทหินออกมานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับพี่ก็ยังสั่งการนะครับให้เทอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ครับชีวิตการทำงานนะครับบนที่สูงบนสะพานขึงแห่งนี้นะครับนี่ครับโอ้ไปจนสุดเลยครับผมตามไม่ทันเลยนะครับคงต้องหยุดก่อนนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับหินนี่ขนาดรถถอยหลังนะครับถ้าเดินหน้านี่คงไม่ต้องแล้วครับวิ่งตามยังตามไม่ทันเลยครับพี่ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับที่กรุณานะครับติดตามชมคลิปการทำคลิปแบบบ้านๆของผมนะครับซึ่งก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากมายนะครับก็อย่างที่เห็นกันอยู่นะครับและในช่วงนี้นะครับก็จะมีคนงานนะครับเข้ามาเกลี่ยนะครับเข้ามาเกลี่ยที่รถหัวจักรนะครับซึ่งเทหินลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการเกลี่ยนะครับให้เสมอกันนะครับนี่นะครับการทำงานนะครับท่านจะได้เห็นขั้นตอนต่างๆนะครับจากการทำคลิปของผมนะครับส่วนคลิปแรกนะครับซึ่งผมมาทำเป็นครั้งแรกนะครับบริเวณนี้ในช่วงแรกนะครับยังไม่มีการโรยหินนะครับมีแต่เพียงตัวหมอนซึ่งเป็นคอนกรีตนะครับแล้วก็ตัวรางรถไฟเพียงเท่านั้นนะครับหลังจากที่ผมห่างหายไปเป็นเวลาเกือบเดือนนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเห็นได้ชัดนะครับมีการขึ้นมาโรยหินนะครับบริเวณสะพานขึงแห่งนี้กันแล้วนะครับและนะครับอีกสักครู่นะครับผมจะให้เห็นนะครับวิธีการนะครับว่าเมื่อโรยหินขึ้นไปแล้วนะครับท่านจะเห็นอีกวิธีการนะครับคือการยกรางขึ้นมานะครับยกรางขึ้นมาและปรับระดับให้เท่ากับมาตรฐานนะครับของรางที่จะต้องสูงประมาณไหนนะครับอีกสักครู่นะครับครับและนี่ก็คือสภาพบรรยากาศนะครับบริเวณหน้างานจริงนะครับที่ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นอยู่นะครับและก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้าของท่านผู้ชมนะครับสำหรับคนงานนะครับที่ผม
สำรวจด้วยสายตาคร่าวๆนะครับบริเวณจุดสะพานขึงแห่งนี้นะครับก็น่าจะราวๆสัก20คนได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่สำลิดนะครับและคุณพี่ดำรงนะครับนายช่างนะครับที่ให้ผมนะครับได้ขึ้นมาถ่ายทำคลิปนะครับบริเวณจุดสะพานขึงแห่งนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่ดำรงนะครับและคุณพี่สำลิดนะครับและในส่วนของคนงานด้วยนะครับที่ให้ความเป็นกันเองนะครับก็ทำงานกันอย่างมีความสุขนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับมีฝนตกพรำพรำเล็กน้อยนะครับสักครู่นะครับผมจะเดินไปบริเวณนะครับจุดที่มีรถเครื่องจักรนะครับซึ่งจะใช้เป็นส่วนในการยกรางนะครับรถไฟขึ้นมานะครับครับผมก็กำลังจะเดินไปให้ถึงรถเครื่องจักรนะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าของผมนะครับที่กำลังจะเดินไปนะครับส่วนสายนี้นะครับที่กำลังสร้างกันอยู่นะครับก็เป็นสัญญาที่1นะครับอยู่ในช่วงนครปฐมนะครับหนองปลาไหลนะครับระยะทางประมาณ93กิโลเมตรนะครับนี่ครับผมกำลังจะเดินเข้าใกล้รถเครื่องจักรคันนี้นะครับซึ่งจะทำการยกรางรถไฟนะครับเพื่อปรับระดับนะครับให้เข้ากับมาตรฐานของรางนะครับที่จะต้องสูงประมาณไหนนะครับนี่นะครับเข้ามาถึงนะครับผมก็ปีนป่ายขึ้นไปนะครับคลุกคลักเล็กน้อยนะครับอ๋อตอนนี้นะครับรถคันนี้นะครับน่าจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับตอนนี้นายช่างกำลังดูแลกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปใกล้ๆนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับครับก็กำลังดูกันอยู่นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับครับรออีกสักครู่นะครับผมกำลังจะถ่ายให้เห็นว่าจุดที่รถเครื่องจักรคันนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับเนื่องจากขัดข้องนะครับเกิดจากเพราะสาเหตุอะไรนะครับอ๋อครับนายช่างกำลังถอดแบตเตอรี่ออกนะครับน่าจะมาจากสาเหตุนะครับมีการช็อตของแบตเตอรี่หรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าอาจจะมีฝนตกลงมานะครับอันนี้คือตัวแบตมันทำให้ตัวทองแดงที่ผูกติดอยู่กับตัวขั้วของแบตเตอรี่นะครับเปิดอาการช็อตได้นะครับครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็โดยทั่วไปแล้วนะครับถ้ามองเผินๆเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าวิธีการนะหรือขั้นตอนนะครับเขาทำกันอย่างไรนะครับถ้าเดินเครื่องจักรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้เห็นนะครับว่าเขายกรางกันอย่างไรวิธีการเอาหินลงไว้ใต้หมอนนะครับเอาเข้าไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะได้เห็นกันนะครับหลังจากรถคันนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับนี่ครับตัวหินนะครับที่เทลงไปนะครับแทบจะสูงกว่ารางรถไฟซะด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับรถคันนี้รถหัวจักรคันนี้สามารถยกตัวรางนะครับและตัวหมอนนะครับซึ่งเป็นคอนกรีตผมก็มองเห็นนะครับรถไฟนะครับซึ่งกำลังจะวิ่งเข้ามา
ยังชานชลาย่อยนะครับเพื่อจอดรอสับรางนะครับเพราะว่าบริเวณด้านหน้านะครับอีกประมาณสัก1กิโลนะครับก็จะเป็นชานชลานะครับสถานีรถไฟในตัวเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับส่วนรถไฟนะครับจะวิ่งสวนทางกันไม่ได้นะครับเพราะว่ามีเส้นเดียวนะครับจะต้องชะลอเพื่อทำการสับรางนะครับเพื่อหลีกทางให้อีกขบวนหนึ่งครับเข้ายังชานชลานะครับส่วนถ้ารถไฟทางคู่นะครับซึ่งสร้างอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับในส่วนของรถไฟนะครับก็คงจะไม่ต้องนะครับวิ่งเพื่อทำการสับรางเรียกว่าชะลอรถไฟอีกขบวนนะครับให้แล่นผ่านไปนะครับและเวลาของการเดินทางนะครับโดยรถไฟนะครับก็จะไม่ล่าช้านะครับก็เป็นผลดีนะครับกับผู้ใช้นะครับผู้โดยสารนะครับที่มาใช้บริการนะครับของการรถไฟด้วยนะครับส่วนรถไฟนะครับที่วิ่งผ่านไปเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นขบวนรถไฟนะครับที่วิ่งจากกรุงเทพมหานครนะครับคือสายธนบุรีนะครับหลังสวนนะครับซึ่งผมมองเห็นป้ายนะครับซึ่งติดอยู่บริเวณโบกี้รถไฟขบวนที่วิ่งผ่านไปเมื่อสักครู่นะครับครับเราก็มาติดตามการทำงานนะครับของคนงานและในช่างนะครับกันต่อนะครับส่วนตรงบริเวณจุดนี้นะครับช่วงที่รถเครื่องจักรคันนี้นะครับกำลังซ่อมอยู่นะครับผมก็ได้สอบถามคนงานนะครับที่ขึ้นมาทำงานและจากถิ่นฐานบ้านเกิดมานะครับก็จะมีจากหลายจังหวัดนะครับก็อาทิเช่นจากอุทัยธานีนะครับสมุทรปราการนะครับและในเขตภาคอีสานนะครับในส่วนของภาคกลางก็มีนะครับส่วนคลิปที่ผมไปทำนะครับบริเวณชานชลานะครับในตัวเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่เองนะครับสำหรับบริเวณนี้นะครับก็สูงจากพื้นนะครับด้านล่างนะครับพอสมควรนะครับผมก็กำลังจะเดินเข้าไปอีกรอบนึงนะครับบริเวณที่นายช่างกำลังซ่อมอยู่นะครับถ้าในช่างนะครับยังทำการซ่อมรถคันนี้นะครับไม่เสร็จนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมนะครับติดตามในคลิปที่ผมกำลังจะทำอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ทราบว่าจะเสร็จแล้วหรือยังนะครับในส่วนของคนงานก็ชิลๆครับสบายๆนะครับนั่งมั่งเดินบ้างยืดเส้นยืดสายนะครับในช่วงเวลาของการทำงานนะครับก็ต้องทำกันอย่างจริงจังนะครับในส่วนของเวลาพักก็ผ่อนคลายอริยบทนะครับในส่วนของวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่ดำรงนะครับและคุณพี่สำริดนะครับที่กรุณาเอื้อเฟื้อนะครับให้ผมขึ้นมาถ่ายทำเกาะติดชีวิตการทำงานของพวกพี่ๆนะครับและการทำงานของคนงานนะครับซึ่งมาใช้ชีวิตการทำงานอยู่บริเวณสะพานขึงแห่งนี้นะครับและเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นนะครับภาพบรรยากาศและการใช้ชีวิตนะครับของคนทำงานนะครับ
และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับด้วยใจเลยครับสำหรับผู้ติดตามชมนะครับคลิปของผมนะครับซึ่งวิธีการทำคลิปแบบผมก็คงเห็นกันนะครับก็ทำกันแบบบ้านๆนะครับไม่มีพิธีรีตองอะไรนะครับคิดอะไรได้ก็พูดกันไปนะครับผิดบ้างถูกบ้างนะครับก็ต้องขออภัยนะครับยินดีน้อมรับนะครับทุกคำติชมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับและเพื่อนะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมผมก็จะเดินมาบริเวณด้านหน้าของตัวรถคันนี้นะครับว่าลักษณะของตัวรถนะครับเครื่องจักรตัวนี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะถ่ายให้เห็นนะครับไอตัวคีบๆนั่นนะครับตัวนี้นะครับน่าจะเป็นอะไรนะครับหรือว่าจะเป็นตัวที่ใช้สำหรับคีบหรือว่ากดตัวหินนะครับเข้าไปยังฐานตัวหมอนรองรับตัวรางรถไฟใช่หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับเวลานี้นะครับรถคันนี้นะครับก็ยังใช้การยังไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะต้องซ่อมกันอีกสักระยะหนึ่งนะครับนี่นะครับนายช่างนะครับก็กำลังทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่กันอยู่นะครับโทษครับไอ้ตัวนี้ตัวหนีบเหรอตัวหนีบรางอ่ะหนีบรางขึ้นใช่ไหมฮะนี่นะครับผมก็อ๋อตัวหนีบรางอยู่นี่ถ่ายมาเพื่อเห็นในตัวคีบนะครับและนี่นะครับคือตัวหนีบรางรถไฟนะครับซึ่งจะเป็นตัวยกนะครับเป็นตัวยกเพื่อให้ไอตัวคีบตัวหน้าที่เห็นอยู่นี้นะครับดันไอตัวหินนะครับเข้าไปยังตัวฐานที่รองรับรางรถไฟนะครับซึ่งเป็นตัวหมอนซึ่งทำจากคอนกรีตนั่นเองนะครับนี่นะครับถ่ายเข้าไปใกล้ๆนะครับนี่นะครับตัวหนีบเพื่อยกตัวรางขึ้นมานะครับนะครับส่วนของระดับนะครับรางรถไฟนะครับมาตรฐานของรางนะครับจะต้องสูงเท่ากันประมาณไหนนะครับก็จะมีตัวจับระดับความสูงของตัวฐานรางรถไฟและตัวรางรถไฟนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับ